สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วคุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปในเรื่องคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคุณครูนะคะก็ได้อธิบายและสอนเทคนิคในการจำคำนะคะที่เป็นคำยากที่เป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเผื่อว่าใครยังจำผิดยังจำถูกแล้วนำไปใช้ได้อย่างไม่ถูกต้องครั้งที่แล้วเราเขียนคำยากในหมวดของกอไก่ขอไข่และคอควายเด็กๆก็คงจะทราบคะแนนกันแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆเขียนได้กี่คะแนนและแก้ไขคำผิดข้อที่ผิดมาให้คุณครูแล้วหรือยังถ้ายังก็รีบจัดการแก้ไขเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะสอนในเรื่องความหมายของคำเมื่อนักเรียนเขียนคำยากแล้วนะคะแก้ข้อผิดแล้วนักเรียนนะคะสิ่งที่นักเรียนก็จะต้องรู้เลยนะคะก็คือความหมายของคำค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะลูกว่าทำไมเราต้องรู้จักความหมายของคำเพราะการใช้คำที่ไม่ตรงตามความหมายหรือไม่ทราบความหมายจะทำให้เกิดการสื่อสารหรือแปลความหรือเข้าใจสื่อความหมายนั้นไม่ตรงกันดังนั้นนะคะนักเรียนทุกๆคนเมื่อนักเรียนเขียนคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดไปแล้วนักเรียนก็ต้องทราบนะคะว่าคำนี้หมายถึงอะไรนะคะคุณครูนะคะก็จะหยิบยกมาจากคำที่มักเขียนผิดในครั้งที่แล้วนะคะก็คือหมวดของกอไก่ขอไข่และคอควายนะคะแล้วคุณครูนะคะจะสอนให้พวกเรานั้นหาความหมายของคำในแต่ละคำค่ะคำบางคำเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกันยกตัวอย่างเช่นตาเตือนฉันว่าอย่าเอามือขยี้ตาตาเตือนฉันว่าอย่าเอามือขยี้ตาเด็กๆสังเกตในประโยคสิคะลูกมีอะไรเหมือนกันมีคำว่าตามีคำว่าตาเขียนเหมือนกันไหมคะเขียนเหมือนกันนะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันไหมคะลูกอ่านออกเสียงเหมือนกันเช่นกันนะคะลูกแล้วนะคะมีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าตาตัวแรกนะคะเป็นคำนามค่ะตาตัวแรกเป็นคำนามนะคะมีความหมายว่าญาติผู้ใหญ่มีความหมายว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายทางแม่ใช่ไหมคะลูกเป็นพ่อของแม่นั่นเองใช่ไหมคะส่วนตาตัวสุดท้ายตาตัวที่สองค่ะเป็นคำนามเช่นกันนะคะเป็นคำนามเช่นกันหมายถึงอวัยวะที่ใช้ดูเนี่ยค่ะอวัยวะที่ใช้ดูเห็นไหมล่ะคะว่าคำนะคะเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่มีความหมายที่แตกต่างกันนะคะลูกดังนั้นเวลาที่พวกเราจะนำคำแต่ละคำไปใช้นะคะนักเรียนนะคะก็ต้องรู้นะคะว่านักเรียนจะสื่อสารอะไรใช่ไหมคะแล้วคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ เรามาดูความหมายนะคะของคำในภาษาไทยกันบ้างนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยนะคะว่าคุณครูนุ่นครับคุณครูนุ่นคะแล้วหนูจะหาความหมายของคำในภาษาไทยที่คุณครูได้กำหนดให้เนี่ยตรงไหนได้บ้างนะคะลูกหนึ่งเลยนะคะหนึ่งเลยก็คือในพจนานุกรมนะคะในพจนานุกรมนะคะลูกพจนานุกรมไทยฉบับนักเรียนนะคะลูกเล่มแบบนี้ก็ได้นะคะเล่มแบบนี้ก็ได้หรือเล่มแบบนี้ก็ได้นะคะ
หรือเล่มแบบอื่นๆก็ได้นะคะที่นักเรียนมีที่บ้านนะคะลูกคุณครูนะคะเน้นย้ำเลยนะลูกไม่ต้องซื้อนะคะยังไม่ต้องซื้อที่บ้านของนักเรียนถ้าหากนักเรียนมีที่นะคะนักเรียนก็ไปขอยืมที่มาได้เล่มเก่าก็ได้ค่ะลูกเนี่ยค่ะเล่มเก่านะคะคุณครูก็ใช้มานานมากแล้วนะคะลูกซื้อครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งคุณครูนุ่นซื้อครั้งหนึ่งคุณครูนุ่นใช้ได้นานมากนะคะเป็นสิบปีเลยนะคะหรือใครนะคะไม่มีพี่นะคะไม่มีพี่ขอยืมคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีง่ายนิดเดียวเลยค่ะสองค่ะเปิดในอินเทอร์เน็ตค่ะนักเรียนสามารถนะคะค้นคว้าหาข้อมูลนะคะในอินเทอร์เน็ตได้นะคะลูกในอินเทอร์เน็ตของเรานะคะก็จะบอกเลยนะคะว่าคำนี้เป็นคำอะไรเป็นคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษนะคะลูกบอกหมดเลยแล้วบอกความหมายด้วยนะคะแล้วบอกความหมายด้วยความหมายนะคะนักเรียนนะคะอาจจะเขียนย่อมาให้พอเข้าใจก็ได้นะคะลูกคำแรกค่ะนักเรียนไปดูคำแรกบ้างนะคะคุณครูนะคะให้คำว่ากะเรากะเรากออักกะพอรอเอาเรานะคะกออักกะพอรอเอาเราคำว่ากะเรานะคะคำว่ากะเรากะไม่มีรอเรือนะคะลูกกะไม่มีรอเรือนะคะอย่าเผลอนะคะเติมรอเรือเข้าไปนะคะลูกถ้าเติมเข้าไปคำนี้ผิดทันทีนะคะอย่างที่คุณครูเคยบอกนะคะกะเพรานะคะมีความหมายว่าเป็นชื่อไม้ล้มลุกกลิ่นฉุนพันกิ่งและก้านใบสีเขียวดอกสีขาวเรียกว่ากะเพราขาวส่วนพันที่กิ่งและก้านออกสีม่วงคล้ำออกสีม่วงอมแดงเราเรียกว่ากะเพราแดงนี่ก็คือความหมายของกะเพรานะคะต่อไปนี้ถ้านำไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการเขียนนะคะสั่งรายการเมนูอาหารอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนก็เขียนนะคะให้ถูกต้องนะคะสองค่ะคำว่ากะพงกะพงคำว่ากะพงนะคะกะไม่มีรอเรือเช่นกันค่ะเวลาอ่านนะคะอ่านว่ากะพงกะพงไม่ใช่กระพงนะคะกะพงมีความหมายว่าเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งลำตัวหนาแบนข้างเล็กน้อยหัวและตาค่อนข้างโตปากกว้างแล้วมีความหมายที่สองนะคะลูกก็หมายถึงชื่อหอยทะเลสองขวารูปร่างรีเปลือกค่อนข้างบางค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าในคำในภาษาไทยในแต่ละคำเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะคำบางคำอาจจะมี1ถึง2ความหมายก็ได้นะคะลูกสามารถนำไปใช้ได้นะคะลูกต่อไปค่ะคำว่ากติกากติกากอไก่ตอเต่าสระอิกอไก่สระอากอไก่ตอเต่าสระอิกอไก่สระอาคำว่ากติกานะคะไม่มีสระอานะลูกไม่มีสระอาไม่มีรอเรือสระอาอย่าเผลอนะคะอย่าเผลอเติมเข้าไปนะคะลูกกติกาค่ะหมายถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือข้อกำหนดที่บุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะคะใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเช่นการแข่งขันกีฬาค่ะเมื่อนักเรียนนะคะทราบความหมายของคำในภาษาไทยในแต่ละคำแล้วนะคะลูกนักเรียนนะคะก็สามารถนำไปใช้นะคะได้เลยนะคะลูกยกตัวอย่างค่ะคุณครูนะคะการนำไปใช้ของคุณครูในครั้งนี้นะคะคุณครูจะนำคำนะคะไปแต่งประโยคค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากะเพรากะเพรานะคะคุณครูก็เลยนำมาแต่งประโยคว่าแม่ไปซื้อกะเพราที่ตลาดสัตหีบนะคะพอเรารู้ความหมายของคำแล้วนะคะลูกพอเรารู้ความหมายแล้วเราก็สามารถนำไปแต่งประโยคนะคะและสื่อสารได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่ากะพงกะพงนะคะก็เลยนำมาแต่งประโยคได้ว่า
ฉันชอบรับประทานปลากะพงนึ่งมะนาวนะคะฉันชอบรับประทานปลากะพงนึ่งมะนาวนะคะลูกต่อไปค่ะคำว่ากติกากติกานะคะคุณครูก็เลยนำมาแต่งประโยคนะคะเพื่อที่จะให้สื่อสารและนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปใช้นะคะก็คือนักมวยต้องฟังกติกาจากกรรมการก่อนขึ้นชกนักมวยต้องฟังกติกาจากกรรมการก่อนขึ้นชกนะคะพอทราบข้อมูลนะคะทราบความหมายของคำแล้วเวลานำไปใช้ก็ง่ายสำหรับตัวนักเรียนเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะจะเป็นงานเป็นการบ้านของนักเรียนแล้วนะคะลูกให้นักเรียนไปฝึกทำนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดปกอนะคะก็คือสมุดเล่มเดิมของนักเรียนที่คุณครูให้นักเรียนเขียนคำยากเมื่อครั้งที่แล้วนะคะจำได้ใช่ไหมคะลูกให้นักเรียนนะคะเปิดหน้าถัดไปนะคะลูกเขียนต่อจากงานเดิมของพวกเราเลยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะพยายามเขียนวันที่ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะลูกและหลังจากนั้นขีดเส้นแล้วเขียนหัวข้อนะคะว่าจงหาความหมายของคำต่อไปนี้จงหาความหมายของคำต่อไปนี้นะคะแล้วเด็กๆนะคะก็เขียนเลยค่ะว่าไข่มุกนะคะไข่มุกขึ้นข้อที่1ไข่มุกนะคะแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะลูกเหมือนตัวอย่างนะคะขึ้นบรรทัดใหม่นะคะลูกแล้วก็หาความหมายนะคะขีดเส้นนะคะต่อไปขึ้นข้อที่2ค่ะเขียนคำว่าขมักขม้นขมักขม้นนะคะขึ้นบรรทัดใหม่นะคะหาความหมายหาความหมายแล้วก็ขีดเส้นนะคะลูกต่อไปข้อที่3คำนวณคำนวณนะคะแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ขีดเส้นนะคะเหมือนตัวอย่างเลยนะคะเด็กๆนักเรียนคะถ้าคำไหนนะคะลูกนักเรียนเปิดไปแล้วนะคะหรือค้นคว้าหาข้อมูลไปแล้วแล้วมันยาวนะคะนักเรียนก็อ่านนะคะลูกอ่านแล้วสรุปนะคะเป็นใจความของพวกเรานะคะลูกสั้นๆนะคะให้ได้ใจความนะคะย่อให้ได้ใจความก็ได้นะคะลูกไม่ต้องให้เขียนยาวพึบเลยนะคะลูกไม่ต้องถึงขนาดนั้นอย่าลืมนะคะเด็กๆใครมีพจนานุกรมนะคะให้ฝึกเปิดพจนานุกรมนะคะลูกใครไม่มีนะคะยังไม่ต้องไปซื้อนะคะลูกยังไม่ต้องรบกวนผู้ปกครองนะคะให้เปิดหรือให้ค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตซึ่งพวกเรานะคะก็ได้มีทั้งคอมพิวเตอร์นะคะมีทั้งโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือของพวกเราอยู่แล้วนักเรียนก็ค้นคว้าหาข้อมูลนะคะใช้เครื่องมือในครั้งนี้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะลูกก่อนจากกันในวันนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะไปทำการบ้านมาด้วยนะคะลูกงานการบ้านในวันนี้นะคะสิ่งที่ครูได้มอบหมายงานให้ก็คือการไปหาความหมายของคำนั่นเองค่ะทำแค่กี่ข้อคะ3ข้อนะคะ3ข้อนะคะทำเหมือนตัวอย่างเลยนะคะลูกแล้วพบกันใหม่นะคะลูกครั้งหน้านะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ